เช้าอีกเมืองพัทยานักท่องเที่ยวจีนพลัดตกรถสองแถวได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่เมืองพัทยาได้ออกมาประณามถึงพฤติกรรมคนขับรถสองแถวว่าใจดำไร้มนุษยธรรมหลังทิ้งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พลัดตกรถจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนโดยไม่ให้การช่วยเหลือล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่22 กรกฎาคม 2567ตำรวจเมืองพัทยาได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนสาย2พัทยาใต้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจนทราบว่าคนขับรถ2แถวรายดังกล่าวคือนายธงชัยทองเรืองซึ่งขับรถ2แถวหมายเลข21ทะเบียนป้ายเหลือง 10-6324 ชลบุรีที่ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกชานนท์เกษยบัวรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนเมืองพัทยาดังได้รับแจ้งจากเจ้าของรถว่าตนเองทำนักท่องเที่ยวตกรถจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวขึ้นมาจากรถตอนไหนและอ้างว่าตนเองได้ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณ Walking Street ทั้ง 7-8 คนเป็นที่เรียบร้อยและไม่พบว่ามีใครตกค้างอยู่บนรถนอกจากนั้นยังอ้างว่าได้มองกระจกหลังจนเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วจึงออกรถไปส่วนกรณีนักท่องเที่ยวจีนตกรถอย่างอ้างว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเบื้องต้นตำรวจจะทำการตรวจสอบรถสองแถวคันดังกล่าวอีกครั้งและสอบปากคำคนขับรถสองแถวก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย